วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่นุ้ยสวัสดีครับพี่นุ้ยสวัสดีครับพี่อาร์ตวันนี้รายการของเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะครับพี่อาร์ตสโลแกนรายการเราว่าไงหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันและไม่ลืมรู้รักสามัคคีใช่เลยใช่เลยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับวันนี้จะพาไปกราบพระพุทธรูปทรงเครื่องทรงเครื่องถูกต้องทรงเครื่องนี่ถ้าเป็นคำกริยานะคะแปลว่าการตกแต่งด้วยเครื่องประดับถูกต้องครับเออเช่นพระพุทธรูปทรงเครื่องอ๋องั้นดีเลยเดี๋ยววันนี้พาไปกราบพระพุทธรูปทรงเครื่อง2แห่งด้วยกัน2แห่งเลยเหรอที่ไหนบ้างอ่ะก็วัดหน้าพระเมรุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1แห่งนะครับเออแล้วอีกแห่งอ่ะคะทางเราไปที่วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีโอ้โหดีจังเลยองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยโบราณสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาครับกับอีกองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องซึ่งสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ใช่ครับสร้างโดยหลวงพ่ออลงกฎวัดพระบาทน้ำพุถูกต้องครับถูกต้องครับที่มีความเหมือนกันของพระพุทธรูปทรงเครื่องของสององค์นี้นะพี่นุ่นนะมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันศักดิ์สิทธิ์ด้วยศักดิ์สิทธิ์มากใช่ใช่ส่วนมากคนก็ขึ้นมากราบขอพรขอพรใช่มาไปจะประสบความสำเร็จสำเร็จหมดเลยแม้กระทั่งผู้ป่วยที่วัดพระบาทน้ำพุพี่นุ่นครับเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็จะขึ้นมาขอพรขอพรเขาจะหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยครับครับครับดีจังเลยจริงๆพี่นุชโอ้ยขออะไรก็ได้ถ้างั้นนุชขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆเลยรางวัลไหนเนี่ยพี่นุชรางวัลใหญ่เนี่ยรางวัลที่หนึ่งไงที่หนึ่งเลยเหรอเอางั้นเลยเหรอเนี่ยผมเนี่ยให้มากกว่าอีกให้อะไรมันมีมากกว่ารางวัลที่หนึ่งเยอะดีด้วยไม่มีแล้วผมขอให้ปวงชนชาวไทยเนี่ยนะปลอดภัยจากโรคโควิดทุกคนเลยทุกท่านเลยครับโควิดเนี่ยมันพูดดีก็พูดได้นะพูดดีคิดเป็นคิดได้เหมือนกันเนาะพูดดีๆอย่างเงี้ยเป็นคนก็น่าจะดีครับคนที่ไหนเหลือเชื่อว่าคิดเทวดาแต่เป็นเทวดามันก็ถ่าจะบ้างที่นู้นสำหรับวันนี้3คนชุดไทยไวเก๋าก็มากันที่วัดหน้าพระเมรุสถานที่แห่งนี้เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยใดยุคใดนั้นไม่ปรากฏแน่ชัดละครับโดยวัดหน้าพระเมรุนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองท่านที่จะมาวัดหน้าพระเมรุวัดเนี่ยตั้งอยู่ในตัวเมืองครับหาง่ายถามใครก็รู้จักครับวัดหน้าพระเมรุตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีนอกเกาะเมืองอยุธยาด้านทิศเหนือตรงข้ามกับพระราชวังหลวงตามตำนานกล่าวว่าพระองค์อินในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ทรงสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2047พระราชทานนามว่าวัดพระเมรุราชิการามต่อมาเรียกกันภายหลังว่าวัดหน้าพระเมรุสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตรงที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งโดยเหตุที่วัดหน้าพระเมรุตั้งอยู่ตรงข้ามกับพระราชวังหลวงดังนั้นในช่วงศึกสงครามวัดนี้จึงถูกใช้เป็นที่ตั้งค่ายหรือที่บัญชาการรบThank you.
สำหรับวัดนาคพระเมรุเป็นศาสนสถานที่ไม่ถูกทำลายจากเหตุศึกสงครามในสมัยอยุธยาจึงทำให้เป็นแหล่งโบราณที่มีสภาพสมบูรณ์สิ่งปลูกสร้างภายในวัดจะมีความเสื่อมไปบ้างก็คงเป็นเพราะการเวลาแต่ก็มีการบูรณะให้คงอยู่ตามสภาพเดิมหลายครั้งหลายหนนับเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าและสิ่งที่สำคัญที่เป็นวัตถุประสงค์ในการพาท่านผู้ชมมาในวันนี้ก็คือการมากราบขอพรพระพุทธรูปทรงเครื่องที่อยู่ในพระอุโบสถวัดหน้าพระเมรุแห่งนี้ล่ะครับพระทรงเครื่องสร้างในคติของพระพุทธเจ้าปางโปรดพญามหาชมพูตามความในมหาชมพูบดีสูตรซึ่งเป็นรูปแบบของพระพุทธรูปที่นิยมมากในสมัยอยุธยาตอนกลางสร้างจากโลหะสำริดที่เรียกว่าพระทรงเครื่องนั้นมาจากมูลเหตุที่ว่าองค์พระพุทธรูปประดับด้วยเครื่องแต่งกายแบบกษัตริย์นั่นเองก็ย้อนกลับไปที่อยุธยาหลวงพ่อพาพวกเราไปที่วัดที่ได้เล่าให้ฟังแล้วนะก็คือวัดหน้าพระเมรุที่อยุธยามีพระพุทธรูปที่มีชื่อก็ค่อนข้างยาวแต่ญาติโยมแถวๆนั้นชาวบ้านเนี่ยเขาจะเรียกกันโดยย่อว่าพระพุทธนิมิตพระพุทธนิมิตอยู่ที่วัดหน้าพระเมรุเนี่ยซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทรงเครื่องและก็เป็นโลหะสำริดญาติโยมถ้าวันนี้เราไปเราก็จะเห็นสวยงามมากนี่ก็เป็นพุทธรูปอีกองค์หนึ่งในประเทศไทยเราหลวงพ่อก็เชื่อว่าคนที่อยากจะไปไหว้พระเพื่อขอพรในเรื่องของสุขภาพก็จะเลือกพระเช่นเดียวกันวัดป่าน้ำพุเราก็เป็นที่หนึ่งนะที่มาได้แต่ที่หลวงพ่อแนะนำในวันนี้ก็คืออยากให้เราไปไหว้พระพุทธนิมิตนะที่อยุธยากันพระนามเต็มของท่านก็คือพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสันเพชรบรมไตรโลกนาถมีชื่อยาวมากหลวงพ่อก็อยากให้พวกเราได้มีโอกาสนะไปสักการะบูชาท่านซึ่งเป็นพระรูปทรงเครื่องใหญ่นะแล้วก็สร้างในคติของพระพุทธเจ้าปางโปรดพญามหาชมพูอันนี้ก็เป็นเรื่องทางพุทธศาสนาแต่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็เหมือนกับยังสืบสาวไม่ได้ว่าใครเป็นคนสร้างที่แท้จริงแต่ก็มีการมาบูรณะกันครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลพระเจ้าประสาททองพระเจ้าประสาททองท่านก็มาบูรณะแต่ครั้งหนึ่งแล้วท้ายที่สุดก็จะมาบูรณะในสมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และก็ได้พระทานพระนามของพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสันเพชรบรมไตรโลกนาถนี่คือพระนามที่รัชกาลที่3ท่านได้พระราชทานตั้ง
ไว้ให้พวกเราได้ไปสักการะบูชากันนะตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาริมคลองสระบัวแล้วพวกเราคนอยุธยาก็จะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะริมคลองสระบัวด้านเหนือของคูเมืองแม่น้ำลพบุรีเก่านั่นเองนะหลวงพ่อก็บอกทางเชิญชวนพวกเราไปซึ่งพวกเราชาวไทยชาวพุทธการไหว้พระเหมือนกับกิจกรรมหนึ่งในชีวิตของพวกเราทุกคนแต่หลวงพ่อก็ขอย้ำว่าเวลาเราเจอพระองค์ใหญ่ที่ไหนเห็นอยู่ข้างทางยกมือไหว้ญาติโยมนะยกมือไหว้บางคนอาจจะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยนิยมหรือบางคนอาจจะไม่ทำเลยหลวงพ่อไม่ได้ตำหนินะแต่อยากเจริญพรว่าญาติโยมเสียโอกาสนะเราเสียอะไรกับการที่เราน้อมจิตยกมือวันทาขึ้นเหนือเศียรของเราเหนือหัวเราเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เสียอะไรเลยญาติโยมนั่นคือการได้ทั้งสติได้ทั้งศรัทธาและนั่นก็คือบุญกุศลที่เราสะสมไว้ในชีวิตของเราบางคนที่ผ่านอยุธยาถ้าใครเดินทางไปทำงานกรุงเทพกับอ่างทองหรือกับสิงห์บุรีนะเราจะผ่านพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆหลายองค์เลยแต่ที่แน่ๆที่หลวงพ่อได้กล่าวไปแล้วก็คือเราจะต้องผ่านหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเวลาหลวงพ่อผ่านทีไรก็ยกมือขึ้นเหนือหัวทุกครั้งเพราะจะเป็นเส้นทางที่หลวงพ่อเดินทางแทบจะทุกวันจากกรุงเทพถึงลพบุรีผ่านหลวงปู่ทวดทุกวันหลวงพ่อก็จำไม่ได้ว่ากี่ครั้งกี่หนจำง่ายๆว่าทุกครั้งที่ผ่านก็ต้องยกมือไหว้มาตลอดมาวัดต้องทำความดีครับผมอย่างน้อยๆเก็บใบไม้กวาดใบไม้ก็ยังดีครับผมเป็นที่สาตาของประชาชนที่มากราบไหว้บูชาพระในวัดนอกจากไม่ทำสกปรกแล้วยังช่วยรักษาความสะอาดอีกด้วยถูกต้องครับผมอย่างน้อยก็ได้บุญเล็กนิดนึงเก็บไว้ในใจเมื่อเราต้องการบุญแล้วเราจะได้บุญสมใจครับสาธุสาธุชมคะวันนี้นะคะนุชพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วิหารแห่งนี้ซึ่งประดิษฐานพระพุทธไพศาลคุรุไวทูลปภาตถาคตนะคะอันงดงามเป็นพระทรงเครื่องที่น่ามากราบและขอพรอย่างยิ่งเลยค่ะเรามากันอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่เห็นในภาพคือวิหารพระพุทธไพศาลคุรุไวทูลประภาตถาคต
ที่ตั้งอยู่เชิงเขา3ยอดบริเวณวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระประธานทรงเครื่องหล่อด้วยโลหะปางถือหม้อยาขนาดใหญ่พระนามว่าพระพุทธไพศาลคุรุไวทูลประภาตถาคตลุงชินน่ะต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าพระทรงเครื่ององค์นี้หล่อขึ้นมาใหม่ไม่ใช่พระโบราณแต่พุทธลักษณะหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแบบขององค์พระนั้นใกล้เคียงพระทรงเครื่องที่สร้างสมัยอยุธยามากเห็นแล้วปิติอิ่มสุขท่านผู้ชมหากมีโอกาสไม่ควรพลาดมากราบขอพรกันลุงชินขอบรรยายด้วยภาพก็แล้วกันครับอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุโดยส่วนตัวแล้วหลวงพ่อคงไม่มีโอกาสได้ไปไหนนะถ้าพูดถึงเรื่องเขาไปเที่ยวเนี่ยวันการไปเที่ยวหรือว่าไปพักผ่อนจึงหาเวลาไม่ได้เลยนะยิ่งพอมีหน้าที่โควิดเพิ่มขึ้นมาอีกก็งานก็หนักขึ้นอีกเยอะเลยญาติโยมแต่ที่สุดก็ต้องขอบใจพวกเราทุกคนนะที่ช่วยหลวงพ่อทำงานได้นะอย่างใช้เขาเข้มแข็งฮะเข้มแข็งรับช่วงปีใหม่นี้ก็อยากเชิญชวนพวกเรานะมาไหว้พระมาไหว้พุทธรูปที่มีพระนามว่าพระพุทธไพศาลครุไวทูลประภาตถาคตที่วัดพระน้ำพุสวยงามแค่ไหนญาติโยมก็คงจะเห็นจากรายการนี้นะที่สำคัญก็คือนั่นแหละคือพระที่หลวงพ่อตั้งใจสร้างอีกองค์หนึ่งในชีวิตพระประธานองค์ใหญ่ในวิหารตอนนี้วิหารถ้าใครมาดูก็แปลกใจเป็นวิหารที่สวยงามเป็นวิหารที่มีพระล้อมรอบมากที่สุดนะเป็นถ้าใครมาเห็นแล้วอาจจะแปลกใจนะเพราะว่ามีพระสมเด็จองค์ใหญ่ๆนะอยู่ที่ฝาผนังด้านนอกเลยเรียงรายเต็มไปหมดเลยครับมาแล้วก็จะรู้สึกได้ทันทีว่าเออน่าศรัทธาน่าชื่นใจนะปีใหม่สร้างบุญสร้างกุศลกันญาติโยมโดยเฉพาะเรื่องสำคัญมากก็คือเรื่องของความเมตตาไปทำบุญเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้ทานแบ่งปันกันซึ่งบุญกุศลที่เราได้ร่วมบำเพ็ญร่วมสร้างร่วมทำกันกับหลวงพ่อมาแล้วก็ขอให้เป็นพระปัจจัยเกื้อกูลแก่สุขภาพพระใหม่ปีนี้ช่วงปีใหม่โชคดีญาติโยมต้อนหลวงพ่อจะนำพระพุทธไพศาลองค์เล็กๆนะมามอบให้กับพวกเราที่มาทำบุญในช่วงปีใหม่ซึ่งพระพุทธไพศาลเนี่ยหลวงพ่อสร้างมาน่าจะเกือบ20ปีแล้วปกติก็ไม่ได้นำมามอบให้ญาติโยมตอนนี้ในวาระครบรอบ30ปีวัดพระบาทน้ำพุใครที่มาช่วงก่อนปีใหม่ก็ดีหลังปีใหม่ก็ดีปีนี้ก็ถือว่าท่านโชคดีได้รับพระพุทธไพศาลนะเป็นรูปหล่อลอยองค์ก็ค่อนข้างงดงามเอาไปเลี่ยมไปห้อยคอได้นะพุทธไพศาลก็ฝากญาติโยมมาไว้ว่าปีใหม่ถ้าไม่ไปเที่ยวที่ไหนก็ไปทำบุญกันจากกรุงเทพมาอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีแล้วก็เลี้ยวขวามาลพบุรีนะมาวัดพระบาทน้ำพุก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงจากสิงห์บุรีมาวัดพระบาทน้ำพุแล้วเราก็ย้อนกลับทางสระบุรีก็เป็นวงกลมได้พอดีนะที่จะย้อนกลับทางอยุธยาก็ตามสะดวกแต่ที่น่าจะเป็นของขวัญสำหรับพวกเราคนไทยก็คือมาลพบุรีช่วงนี้เนี่ยทุ่งทานตะวันกำลังงามญาติโยมดอกทานตะวันเต็มทุ่งไปหมดเลยเป็นความงดงามที่หาดูได้ยากและปีนึงก็มีแค่ครั้งเดียวญาติโยมลพบุรีเรามีทุ่งทานตะวันมากมายหลายที่นะมาเที่ยวมีของข้างทางก็ช่วยกันอุดหนุนนะ
บรรดาเกษตรกรทั้งหลายเอาฟักทองเอาข้าวโพดนะเอากล้วยมาขายตามข้างทางอุดหนุนเข้าบ้างญาติโยมไทยเราช่วยไทยเราของดีนะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านหรือไปเป็นของฝากก็ได้นะนั่นก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งที่เราทำได้ญาติโยมได้ทั้งความสุขความสนุกและได้ทั้งบุญสิ่งที่เราซื้อช่วยให้ชาวบ้านเขามีรายได้ญาติโยมเวลาเราฟังเรื่องข้าวเหลือโหลละ5บาท6บาทเราก็เศร้าใจแต่จะไปโทษใครก็ไม่ควรจะไปคิดอย่างนั้นเรามีโอกาสช่วยเกษตรกรได้ข้างทางมีทั้งผลไม้มีทั้งผักแวะซื้อเอากลับไปทำอาหารกินเองเอาไปฝากคนอื่นก็ได้นะนี่ก็ได้บุญอีกอย่างหนึ่งช่วยเหลือกันหลวงพ่อขอจบด้วยสิ่งที่พระองค์ท่านสอนก็คือการช่วยเหลือกันเป็นสุขในโลกญาติโยมหัวใจของคนไทยนะเราช่วยเราให้กันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆพันปีใหม่นี้ไปทำบุญไหว้พระให้ทานกันแล้วก็บุญกลับมาบ้านเป็นพลังไปดำเนินชีวิตนะทำมาหากินสู้ชีวิตกันต่อไปก็ขออำนวยพรให้ญาติโยมทุกคนเดินทางในช่วงนี้ก็ขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากภัยและอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและขอให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีความสุขในชีวิตครอบครัวโดยทั่วทั่วกันทุกคนทุกคนเทอญขอเจริญพรท่านผู้ชมครับขอลารายการไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพี่อาร์ตครับทำไมไม่ได้พูดอะไรเลยพูดอะไรหน่อยสิพูดอะไรให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยสรุปหน่อยจะได้รู้ว่านี่ไปไหนมาอิ่มอะไรอิ่มบุญอิ่มบุญโอ้โหนี่ว่าจะพาไปกินข้าวที่ร้านสยามปันสุขซะหน่อยเดี๋ยวเขาไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวเราไปกันสองคนพี่นุชฮะเดี๋ยวมันคนละอิ่มกันคนละอิ่มนั่นมันอิ่มบุญอิ่มใจสรุปแล้วไปใช่ไหมไปท่านผู้ชมคะไม่ไปยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับ